โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Chip ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมวันนี้อยู่กันในเกมไว้หน้า RV นะกับฮีโร่เอลสุครับวันนี้เราจะมาเรียกว่ารีวิวคงจะไม่เข้าทีเพราะเราก็ไม่รู้อะไรมาก ขออภัยกับเสียงกับแอมสกิลที่เราอัพนั้นจะเป็นสกิล2ครับผมสกิลสไนป์เอาไว้2ศัตรูเนาะส่วนเซตไอเทมที่ผมจะออกจะเป็นเซตนี้เลยครับเซตที่2เนี่ยที่ผมลองเซตมาดูว่าเล่นเซตนี้แล้วจะเป็นยังไงครับผมก็จะเน้นความเร็วนิดนึงเนาะดาเมจนิดหน่อยเอาล่ะจะเป็นรองเท้าครับผมเพราะว่าเราจะได้วิ่งหนีหรือว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนทันครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เดินช้ายิงช้าครับผมไปเยี่ยงไปดิ2ข้อไปสกิลตัวของเจ้าตัวนี้ครับผมจะเป็นการวิ่งป่าเมื่อเราวิ่งไอ้ข้างกำแพงครับผมโขดหินต่างๆเนาะจะล่องหนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นว้าวว้าวอยู่มันจะแถวนี้แหละสกิลที่หนึ่งจะเป็นการวางแถบครับผมเพื่อเปิดแมปเนาะมานี้เป็นไรวะแล้วเมื่อศัตรูเข้ามาอยู่ในแถบของเราไม่ว่าจะเป็นคีปเป็นมังกรใหญ่มังกรเล็กเป็นดัสเรียครับผมหรือฮีโร่ก็ตามเนาะเคลียร์คีปไปก็จะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นครับผมแล้วก็สกิลตัวของสกิลที่1นั้นเวลาถ้าเรายืนนิ่งๆประมาณนี้ยืนนิ่งๆเนาะเห็นไหมมันจะมีสแต็กขึ้นมาข้างล่างขึ้นสูงสุด5สแต็กครับผมจะเป็นการเจาะเกราะไม่โดนใครเลยเป็นการเจาะเกราะครับผมเทียบเท่ากับมุรามาสะเนาะประมาณ 30-60% ครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลโอเครองเท้าเอาไว้วิ่งเร็วบวกกับไอการสกิลตัวก็จะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมโมทอสไอเชี่ยไม่โดนใกล้ๆเนี่ยเวลาเรายิงครับผมให้ดูตรงเส้นสีแดงเลยครับเหมือนเลเซอร์เนาะเพราะว่าจุดนั้นก็คือที่กระสุนเราจะวิ่งไปไอ้ยังไปดิเก็บลงไปถ้าเราเล็งนานๆมันก็จะแม่นขึ้นครับผมบวกกับสกิลพลาดถ้าเกิดเรายิงเล็งช้าๆไม่ใช่ถ้าเกิดเราแบบว่าเราไม่เล็งเลยเราปล่อยแล้วยิงเลยคือต้องในระยะประชิดนะเวลาศัตรูเข้ามาใกล้เราโอเควางแทบไปเลือดตีนนกไวๆเอ้านกไม่เข้ามานี่วะวางไม่ถึงชิ้นต่อไปเขาจะเป็นไฟเดทารอนเนาะแล้วก็เกมนี้มันเน้นจะมันเน้นยิงแทงกันถือว่ามันจะหัวท็อตมันแข็งมากยิงป้อมไปตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ยิงป้อมแรงมากครับผมเพราะว่ามีสกิลตัวของสกิลหนึ่งที่เป็นจอกเกาะครับผมแวนถอยแวนไปยังไปดิหน้าแตกไปแวนเพื่อนจะคู่กันให้แหวนเอาเชี่ยมือลั่นเปิดแทบไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเกือบไปโอ้โหเรียบร้อยครับผมแล้วเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องไปซุ่มนะครับผมมันเป็นแครี่แอสซัสซินนะก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปแหลมออกไปมากมันต้องซุ่มไปเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยววะเหมือนมันรู้จริงๆมันไม่รู้หรอกเราพลาดเองอีกแล้วยิงนกไปนกจ๋าซิวมึงนะมันอาจมาหลอกคนอย่างกูได้ซุ่มครับรอวันฉันรักเธออยู่ไหนแล้ววะอะไรเกมนี้เราจะได้คิวหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับสกิลที่3จะเป็นการกระโดดถอยหลังออกมาแล้วก็เรียกว่าอะไรยิงกระสุนออกไปครับผมเอาไว้หนีได้เนาะย้อนไปดิ2ข้ออะไรไม่ติดว่ากระสุนกูหมดนะมึงก็สกิล2จะบรรจุกระสุนได้3นัดครับผมยิงทั้งหมด3นัดเนาะ
ยังเคลียร์คลิปไปเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปยังจะได้ฟันยารอบแล้วเดี๋ยวยิงโมทอสโมทอสตอนนี้ลูกป่ามาให้แบบว่าอึดแต่ก็แรงมากครับผมกระโดดทุบทีมีตายอ่ะตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นครับผมบนเรายังไม่มีใครมาแล้วก็ซอยป้อมไปชิวๆเลยครับโอเคไปเคลียร์คลิปไปก่อนดีกว่าไอ้อย่างเฮ้ยนี่มาก็น่ากลัวเนี่ยว่าไงจ๊ะโดดออกครับผมอีกงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งไปเป็นไงล่ะโดนไปเดี๋ยวๆกูรีอยู่รีสกินรีสกิลอยู่ใจเย็นยิงนอกไปครับผมเพื่อนๆเก็บเวลไปเปลี่ยนตอนนี้เราไปกลางดีกว่าเพราะว่าบนไม่มีครีมแล้วเกมนี้เราจะเล่นได้เปรียบนะดูจากป้อมเราแล้วเอ้ยกลับไปบนก่อนนี่ไงคือผลของรองเท้าวิ่งเร็วไปแล้วเราก็เคลียร์คลิปด้วยสไนเปอร์ของเราครับผมปุ้งจะเคลียร์คลิปเร็วมากเลยครับเป็นไงล่ะยิงไปวางแถบไว้ไหนดีวะแถวนี้ดีกว่าเอ้ากูจะกดวางแถบกดผิดเมื่อไรจักเอ้ยมือลั่นไปแข่งคีบมันคีบคีบด้วยความไวแสงเปี้ยงไงล่ะหมดครับหมดหายล่ะเลื่อนเลยหน่อยหนึ่งทีมต่อไปจะเป็น Broken Spear นะเป็นจอกเกาะที่แรงมากของแครี่ที่ต้องใช้ทุกตัวส่วนตัวนี้จะจอกเป็นดาบสายฟ้าด้วยนะครับมันจะยิงเร็วมีการแค่เรียกว่าอะไรพอยิงคีบแล้วเกิดมีฮีโร่อย่างหลังคีบมันก็จะช็อตถึงฮีโร่เนาะก็สร้างความเสียหายเหมือนจะมีซีวีแถวนี้ว่าแล้วส่องแม่นเลยเขาเรียกว่ายิงแม่นเลยกิจกรรมเอ้าเมื่อกี้มันอยู่ในพงหญ้าออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่ได้ดูเดี๋ยววะวางแถบไว้เฮ้ยไปยังเฮ้ยมูลาดมาชิบหายแล้วจังหวะนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวละตอนนี้ป้อมเริ่มจะสูสีกับเขาแล้วนะไปป้อมบนชิบหายหมดถอยแม่งแรงด้วยที่สำคัญนะเพื่อนถอยไหมเพื่อนไปแล้วกำลังไปมาช่วยแล้วเพื่อนเอาหมดถอยจะเรียบร้อยแล้วครับผมโดนบัตเตอร์ไฟเก็บไปเรียบร้อยแสดงว่าวิ่งเข้าป้อมแล้วก็นกไปก่อนบางพางครับตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นที่ต้องไปสังเกตครับผมเวลาระวังแถบนกจะมีนกเหยี่ยววิ่งข้างบนตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอินทรีเว้ยกูเล่นกับควายเพราะว่าฝั่งนู้นเริ่มบ่นครับผมพอดูดีเขาเขียนว่าฟอลคอนอ๋อแสดงมันเป็นอินทรีแหละคือฟอลคอนส่องไปกลางดิกาตัวเองอีกเริ่มทะเลาะกันแล้วครับฝั่งนู้นเราจะวิ่งอยู่ข้างกำแพงเนาะหนีออกมาครับเฮ้ยกูจะวางแถบทำไมอ่ะหำจะซุ่มตรงนี้ดีครับตรงนี้ดีกว่ารอมันเข้ามาก่อนมาแล้วไปไม่โดนใครเลยฮะว่าเกมนี้ผมไม่ได้คิวสักตัวแน่เลยเนี่ยเป็นเกมแรกที่เล่นมาแล้วไม่ได้คิวบางแถบแม่งซ้อนกันเลยเวลาได้ช่วยเหลืออย่างดีเพราะว่าอย่างน้อยก็อัพป้อมดีกว่าครับผมเกมชนะที่ป้อมนะคิวเท่าไหร่เชิงไหมเข้าข้างตัวเองดีเราจะวิ่งรอกำแพงไปครับผมทีมต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยเอาโบเคนยังไม่ได้เราทำวิ่งเข้ามาก่อนใบดีครึ่งหลอดย้อนย้อนบอกเลยทำไมเราไม่ไอ้นี่วะลองหนวางแถบไว้
หายไปแกน้ำป้อมก็ได้ปะจำมังกรนะเพื่อนมีครับเวลาเราจะยิงอะไรก็แล้วแต่เนาะนี่วางแถบไว้มันก็ทำให้เรายิงแรงขึ้นครับผมมังกรดีก็แรงน้ำน้ำนี่เรียบร้อยเคลียร์คีไปถ้าได้ดับสายฟ้ามาก็จะโอเคขึ้นนะแกเลยวางแถบไปครับผมแล้วยิงป้อมแรงๆหรือเปล่าวะเฮ้ยเรือไปเอ้ามือลั่นอีกแกยิงไม่ชื่นนี่ย้อนแรงๆย้อนแรงๆย้อน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 เดินย้อนค่ะต้องบอกว่าเกมมีบัตฟังผมเล่นดีมากครับผมฟาร์มแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ดีเฮ้ยเฮ้ยย้อนย้อนจำนี้ชำระนี่แข่งครั้งนี้อ้าวมันกลายเป็นหมดทอนไม่ได้ไป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 เอียงโดนโดนใครตะโกนแล้วแหละไปเอียงหนึ่งดอกวายวายวายมายิงถึงแต่เมื่อไหร่จ้าชิบหายสรุปเกมนี้ผมจะไม่ได้คิวเลยสักคิวหำข่าวมังกรน้อยได้ไหมวางแท็บไปตังเราได้ช้ามากต่อไปจะเป็นบิสเบดครับผมดาบไฟฟ้านะไม่กลับบ้านด้วยไงล่ะสดขอบับด้วยเพื่อนขอบับฟ้าได้ไหมโหตอนนี้วิ่งโคตรเร็วอ่ะบอกเลยบอกเลยวิ่งโคตรเร็วอ่ะมีทั้งรองเท้าวิ่งเร็วมีเรียกว่าสกิลของมังกรน้อยเนาะมันก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นถ้าเกิดถามว่าตัวนี้เหมาะเอาไปกับไอ้เรียกว่าอะไรการฟาร์มไหมก็ถ้าเกิดฟาร์มครับน่าจะฟาร์มเลนดีกว่านะแต่เกิดฟาร์มป่าจริงๆเลยมันนี่เก็บคลิปได้ด้วยมันไม่ค่อยจะได้ทีดีเท่าไหร่มันยิงแรงครับผมแต่ว่ามันช้าตัวนี้มันยิงช้ามันยิงช้ามันโจมตีช้ามากไปยิงย้อนครึ่งรอยไปดิไม่ยิงใครตายเลยครูเฮ้ยลืมไปไม่ได้ล่องหนทำไมกูไม่ล่องหนทำไมกูไม่ล่องหนต้องวิ่งออกไปก่อนครับผมแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาใหม่เนาะหรือเปล่าวะทำไมไม่ล่องหนวะไปยิงสักตัวเฮ้ยแย่ยิงใครไม่ตายเลยเกมนี้ว้าวด้วยที่สำคัญอะวางแถมไว้ลองหนไปลองหนลองหนลองหนวินวอล์กไปครับผมสักตัวเหอะสักตัวเหอะไม่ได้เลยวะโอ้เกือบจะได้อยู่แล้วตัวแรกของเกมนี้ครับผมเป็นตัวแรกเตียวเซียนต่อไปจะเป็นมูรามาสาครับผมเจาะเกาะเอามาบวกกับสกิลตัวของเราเนาะโอเคมังกรหูแรงชิบหายขอเย็นอยู่ไกลๆอย่างห่วงอย่างนี้ดีกว่าวางแถบแป๊บเพื่อนโอเคไปยังไม่โดนดูเลือดไปเพราะว่าไอตัวบิดเบดเรามีแค่วะนี่บิดเบดนี่ตัวนี้ครับผมไฟเนียเท่านั้นดูได้ 10% ครับผมเป็ดเลือดรัวเลยรัวไปไปยังโอเคได้มังกรเอ้ยนี่ไม่ใช่มังกรนี่มันดักเซเยอร์งวดละกูเนี่ยไปยังยิงแรงครับไปมีดาร์กแล้วมึงไปยังไว้ดิทีนี้ดาเมจอาจจะไม่ค่าจัดจ้านเท่าไหร่เพราะว่าจะเน้นเป็นที่ยิงเร็วนิดนึงเนาะถ้าเกิดเสียดาเมจต้องมีเซนหนึ่งครับผมมีโอกาสเข้าไปเลยวะไปยังเฮ้ย
วางต้องปล่อยมังกรน้อยออกมาแล้วเนี่ยมังกรน้อยสู้มันสู้แม่งเลยเราเป็นสายสุ่มเราไม่ใช่สายบูไปเยี่ยงไว้ดีเอามังกรกูไปแล้วยังไงมันต้องใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้เวลามันก็จะหมดเหมือนกันครับผมมังกรน้อยเคลียร์คีบไปนี่ครับผมดาวสีฟ้าทำงานแล้ววางแถบไว้วางแถบไว้ทำนี้จะวางสูงสุดได้3อันหรือเปล่าวะใช่ไหมฟังกูเล็งแล้วไม่ออกมาพอกูเลือกเล็งจะออกมาโทษมันจะสายโอเคไม่เป็นไรครับผมไอ้เชี่ยใช่วันนี้เน็ตไม่ดีมากจริงๆขโมยบัฟเอ้ากูจะยิงบัฟฟ้าหำมานี่โอเคดีที่เพื่อนใจดีให้เราครับผมซูมไปซูมดิซูมไปเอียงไปดิ2ข้อไปเอียงอีก2ข้อหินตัวท้ายเป็นอะไรวะเป็นนี่ครับก็ทำไมมีดาวออกมาบ้าไปแล้วเฮ้ยลืมว่าจะดูไอเทมเมื่อกี้เมื่อตัวดูไอเทมตายแบบโง่ๆเลยกูเข้ามายะปึ้งเกียร์ขี่ไปครับผมเดี๋ยวนะมาดูเสร็จไอเทมโอเคแล้วก็ลืมบอกไปใช้ไอเทมตัวนี้ก็จะมีความเร็วขึ้นที่เราด้วยครับผม 5% นะขอบับนะเพื่อนขอบเพื่อนก่อนขอบับนะเอ้าทำไมไอ้เกาะเกิดนี่มันมีพลังโจมตีด้วยหรอวะอ๋อเพิ่มความเสียเพิ่มขึ้น 10% มันเกี่ยวกันไหมไม่ค่อยได้ออกก่อเกิดไม่มั่นใจหรือบางทีออกแล้วก็ไม่ได้ดูเลยไปยังไปดิโอ้แม่งมีไม่ค่อยจะเข้าเลยขนาดมีมูลากับไอ้ฟานิทารอนนั่นเนี่ยเป็นไอเทมหญิงแท้งเนี่ยเป็นสำหรับจัดการกับแท้งไงยิงคีไปได้มึงฮ่าถึงเราจะมียิงไกลถ้าย้อนแต่เราก็ยิงแรงอุ้ยเชี่ยโดนตัวหลังด้วยเป็นไงล่ะทะลุตัวหน้าโดนตัวหลังคิวที่2ของเราก็ผมไปยังไม่ได้นัดนี้ปึ้งครึ่งหลอดไปเวลาเราจะยิงก็ยิงเฉยๆนะมันก็จริงๆมันก็บังคับให้ยิงเฉยแล้วเวลาเรากดวิ่งแล้วเราเล็งเห็นไหมก็ยิงเฉยแล้วไปยังไปสองข้อไปมาละถ่ายเกมเราเริ่มมาละเดี๋ยวเขาสกิลก่อนสกิลก่อนเอ้าหายไปไหนกันหมดวะทำบัฟฟ้ามันทำบัฟฟ้ามันบัฟฟ้ามันไปยังไปยังไปยังบัฟฟ้าอยู่นอกไอ้นี่กันเคลียร์คลิปดีกว่าเคลียร์คลิปแล้วก็เกิดแล้วเป็นทีมฟังมานี่วะหรือว่าฟังกูเธอโอ้โหเฮียว้าวไปยังเต็มหน้าครับหนึ่งดอกเฮ้ยว่าเกิดมันไม่เกียร์โดนเรียบร้อยครับตายแน่นอนว้าเยอะ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 สายก่อนเราไม่ใช่สายบู๊ผมเลยมาสายซุ่มถึงเราจะยิงแรงแต่ว่าเราบางนะเพราะมันขึ้นชื่อว่าแครี่อะนอกเขตนอกเขตนอกเขต
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยิงคีย์ไม่ได้ยัดเป็ดเลยน้องตีดักเซียกันแล้วเหรอไปยังเฮ้ยยิบหายแล้วมันได้ดักเซียกับผมเพื่อนถอยเพื่อนเอาเลือดก่อนคืนเลือดถอยกลับเข้าป้อมกันไปยังไปดิหูแม่งยิงโมทอนไม่เข้าเกมนี้รู้สึกว่าจะอื้อหือไม่แข็วไม่แข็วแพ้ไม่แข็วแน่เลยกูฮะต้องได้ต้องสักตัวต้องสักตัวแล้วแหละเดี๋ยวพอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนถอยมาบัสบัสจะตายบัสจะตายเพื่อนไม่บัสกูมันไอ้นี่จังหวะเฮ้ยบัสค้า5ตัวเลยวะไม่ใช่บัสค้า5ตัวบัสมันฆ่าไปกี่ตัวไม่รู้ช่างแม่งแต่บัสเกมนี้คนชนไอ้คนที่เล่นเนี่ยโอ้เป็นพันกันหมดแล้วโหดครับผมเขาต้นเกมเขาฆ่าไปทีเดียว3ตัวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมาเบิร์กไม่สนใจละไปเอาป้อมดีกว่าป้อมลงป้อมล่างเชิงแม่ไปครับผมวิ่งเร็ววิ่งผ่านเจ้าป้อมที่พังหรืออะไรเงี้ยหรือว่าป้อมที่ยังไม่พังก็จะหายตัวได้เหมือนกันเนาะโอเคเกมนี้มันต้องมาสักหน่อยแล้วไปยังฟุ๊บขโมยฟ้ามันขโมยฟ้ามันส่วนแถบนี้จะอยู่ได้มาอยู่ได้300วินาทีครับผมก็ประมาณ5นาทีเนาะเอาไปมังกรตัวสุดท้ายของเกมนี้หรือเปล่าว่าแมวดีวะนั่นไงมันมาพอดีเราสู้ไม่ได้แน่นอนมูลาดเราจะวินวอล์กแล้วหูเหี้ยอยู่ในป้อมแล้ววินวอล์กไว้วินวอล์กไว้วินวอล์กไว้หืมเฮ้ยซิวเหี้ยยิงว่าวไปหลายดอกด้วยเกมนี้สุดสรุปว่าฆ่าได้2ตัวโรสแพ้เลยครับผมโอ้กี้เกือบชนะแล้วแม่งพลิกกดไลค์ไปโอ้ยฆ่าไป3ตัวนี่ว่ะโอ้ออกเด็ดแอดได้ว่าออกได้ออกของครบเลยเนี่ยก็สำหรับเกมนี้นะก็เท่าที่เห็นนะจริงๆอ่ะตัวมันเก่งครับผมตัวมันยิงแรงครับแต่ว่ามันต้องมีจุดยืนของมันเนาะแล้วก็ทีมต้องแข็งด้วยแล้วก็ต้องฝึกสกิลเพลย์ดีๆครับผมเพราะว่ามันต้องยิงให้แม่นเนาะเพราะสกิลหลักๆของมันคือสกิลที่2ครับผมในการเก็บนะก็ผมจริงๆผมไปฝึกเล่นหลายเกมแล้วก็อัดคลิปด้วยบางเกมคือมันไม่มีเกมไหนที่เล่นดีนั่นเนี่ยเล่นได้ดีเลยแล้วก็จะมีเกมที่แบบว่าไม่ฝึกเฉยๆแต่ไม่ได้อัดคลิปอะเกมมันเล่นดีนะให้ก็ลองเข้าไปดูในประวัติการเล่นของผมได้นะตามชื่อของผมเนี่ยโอ้แต่ก่อนเพื่อนใจเย็นก็สำหรับเกมนี้กับการเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะจริงๆอ่านมาหลายคลิปแล้ว มีโอเคก็ช่างมาแล้วก็อัดคลิปนี้คือแบบจะแพ้ก็ช่างมันก็ผมก็แค่มาเล่นให้ดูเฉยๆกับสำหรับตัวนี้เนาะก็ใครแบบอยากจะเล่นตัวเนี้ยจะบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่ขายเป็นเหรียญทุกคนคงรู้แล้วแหละก็เป็นคูปองแต่ว่าซื้อภายในวันที่เขากำหนดก็จะลดไป100คูปองเนาะถ้าเกิดไปหลังจากเลยวันที่กำหนดไปแล้วก็จะเป็น590คูปองครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนโอเคครับผมบ๊ายบาย